ขิงรักพ่อกับแม่มากๆนะคะพ่อสัญญากับขิงได้ไหมคะว่าจะอยู่กับขิงกับแม่เราสามคนจะอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้ตลอดไปขิงเป็นไงบ้างอ่ะหายดียังหายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนได้แล้วทำไมขิงไม่ตอบไลน์ฝุ่นเลยอ่ะฝุ่นเป็นห่วงนะขิงนอนทั้งวันเลยอ่ะเลยไม่ได้หยิบโทรศัพท์เลยฝุ่นขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะคุณมีอะไรจะถามขิงก็รีบถามมาเถอะขิงจะได้ขึ้นไปอ่านหนังสืออ่ะขิงหยุดเรียนไป1 วันแล้วเดี๋ยวตามเพื่อนไม่ทันขิงเป็นอะไรอ่ะขิงบอกฝุ่นได้ไหมฝุ่นเป็นห่วงขิงจริงๆนะที่ขิงไม่สบายหรอเปล่าที่ขิงทำท่าทีแบบเนี้ยไลน์ก็ไม่ตอบเจอหน้าก็ไม่คุยกับเราแล้วทำอะไรผิดอ่ะขิงก็เป็นอย่างเงี้ยแหละฝุ่นอย่าคิดมากเลยฝุ่นจะขอถามขิงตรงๆนะเมื่อวานที่ขิงบอกว่าประตูล็อกก็เลยยืนรออยู่หน้าบ้านอ่ะขิงโกหกใช่ปะขิงก็เห็นเหมือนกับฝุ่นใช่ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นในบ้านที่พ่อกับแม่เรากำลังทำอะไรกันอยู่จะทำยังไงกันดีอะฝุ่นเราสองคนควรทำเองกับเรื่องนี้ดีอะอาวิสารู้เรื่องนี้ไหมแม่ฝุ่นก็ยังไม่รู้เหมือนกันถ้าพวกเขารู้มันจะเป็นยังไงอะฝุ่นเขาคงต้องอาละวาดแน่ๆเลยอะเราสองคนต้องกลายเป็นเด็กบ้านแตกที่พ่อแม่เลิกกันน่ะเอางี้ไหมเรามาช่วยกันหาวิธีให้แม่ขิงกับพ่อฝุ่นเลิกยุ่งกันดีกว่ายังไงวันหนึ่งบ้านเราก็คงไม่เหมือนเดิมแม่ฝุ่นก็คงไม่ยอมให้เรามาเจอกันขิงเป็นลูกของชู้ไงพ่อขิงก็คงไม่ยอมเหมือนที่อารถไม่ให้ฝุ่นมาเจอขิงอ่ะสุดท้ายเราก็คงไม่ได้เป็นเพื่อนกันน่ะมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าขิงขิงอยู่ไหนลูกได้เวลากินยาก่อนอาหารแล้วนะค่ะพ่อเดี๋ยวรีบไปนะคะเร็วๆนะเดี๋ยวพ่อจะรีบตั้งโต๊ะอาหารจ
ะได้กินข้าวเย็นกันนะลูกฝุ่นกลับไปก่อนเถอะแล้วช่วงนี้เราอย่าเพิ่งเจอกันเลยเวลาขิงเจอฝุ่นขิงรู้สึกผิดรู้สึกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้อ่ะฝุ่นกลับไปเองได้ใช่ไหมขิงไม่ไปส่งนะคุณมีปัญหาอะไรก็บอกมาตรงๆเลยดีกว่าไม่ต้องมาอ้างลูกเลยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณแต่ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นแม่คนละเวลาจะทำอะไรหัดคิดถึงศีลธรรมบ้าง